สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0ตอนที่3ครับวันนี้ทำไมเรามาแปลกๆครับพี่เราผิดคาดครับฝนตกสลุมเรามากันตอนสัก8โมงกันมันถึง8โมงแล้วล่ะกลางวันนี้ไล่ๆกันตอนที่พี่ทวีตไปถึงแล้วเอ้ยพี่ทวีตประมาณ8โมงหน่อยๆนั่นแหละถึงแล้วอ้าวเหรอวิ่งแล้วก็มาถึงวิ่งได้สัก20นาทีฝนเริ่มลงแล้วก็ลงหนักขึ้นเรื่อยๆวิ่งได้ประมาณ5โล2รอบสวนลุมที่หลุดกล้องแล้ว ผมวิ่งไปถึงสวนสิริกิติ์แล้วก็เลยต้องกลับมาสวนลุมใหม่อีกทีตกลอกมาแล้วอ่ะวันนี้ตอนที่3เราจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยครับเรามาเดินๆนะครับอ่านหนังสือจบแล้วเล่มนึงหนังสือคือ Born to Run เชื่อว่าถ้าเป็นนักวิ่งซีเรียสจะเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้แหละอุ้ยมันลำบากอะกั้งหนังสือมันออกมานานนะครับ0910ประมาณอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่นานมากไม่นานมากแต่ก็ไม่ใหม่มากแต่ลองไปดูใน amazon.com ก็ได้มียอดคนรีวิวหรือว่ายอดคนดูเป็นพันกว่าเล่มละเอ้ยพันกว่าคนอ๋อคือเป็นหนังสือวิ่งระดับต้นๆในรอบคิดว่าในรอบ5ปีนี้นะไม่มีแปลเป็นไทยน่าจะดังที่สุดไม่รู้ไม่น่ามีไม่น่ามีมันไม่น่าจะขายได้เยอะด้วยนะรู้สึกกีฬาผมว่าไม่น่ามีแปลไม่ค่อยมีคนแปลเท่าไหร่เออลำบากไปหาที่นั่งไหมได้ครับพี่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อจากเดินเราก็มานั่งครับพี่เปียกรองเท้าเปียกน่าสงสารวันนี้เป็นผมว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เท่นะกดในนี้ว่าวิ่งกลางฝนกดในแอปวิ่งกลางฝนก็เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงหนังสือก่อนตอนที่3 2ตอนแรกมีคนถึงตอบรับตอน2เยอะมากครับของพี่นิวัฒน์เนี่ยมีคนดูเยอะกว่าตอนผ่านไป2อาทิตย์มีคนดูเยอะกว่าตอนที่2แต่ตอนที่2ที่เป็นไนอ้ามเนี่ยคนที่ได้ดูหลายๆคนชอบบอกว่าหล่อมากครับนิวัฒน์ไม่ใช่คุณเราเป็นรายการขายยาลดความอ้วนนิรันดร์กับนิวัฒน์นี่ตอนนี้รันคนชอบดูมากกว่าตอนนิวัฒน์ครับพี่ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปโน่นเราเจอพี่นิวัฒน์ครับเดี๋ยวเราไปเขาใหญ่ไปเจอตรงไปเปล่าคาดว่าไม่เอ้าเบี้ยวซึ่งๆหน้าคาดว่าไม่ครับยังวิ่งโหผมวิ่ง10โลในสวนลุมในสวนจตุจักรยังแบบชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะพี่เฮ้ยก็โอเคแล้วนะหรอรู้สึกว่าน่าจะได้โอ้เดี๋ยวกลางมาฟังเดี๋ยวเรายังมีตอนในสต็อกอีกหลายตอนครับไม่ใช่ตอนในสต็อกในหัวนะครับยังไม่ได้บันทึกนะครับอีกหลายตอนเดี๋ยววันนี้พูดถึงหนังสือ Born to Run ก่อนเกิดมาเพื่อวิ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือออกประมาณนั่นเมื่อกี้2009-2010ก็คือ2550เท่าไหร่2009มันคือ52ไม่นานมากประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคริสแมคดูแกลคนเขียนเนี่ยก็เป็นนักเขียนให้กับนิตยสาร Runner's World ฮะแล้วก็เขียนให้กับ Men's Health อ่าฮะบรรยากาศดีมากมีน้องส่งเสียงแล้วก็แกสูง6ฟุต5นิ้วหรือ6ฟุต2คือตัวใหญ่เบ้อเลยกับ2เมตรเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็ประสบปัญหาในการวิ่งปัญหาในการวิ่งหรือออกกำลังกายเจ็บตลอดเจ็บนี่คือเจ็บอะไรฮะเจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บคือออกกำลังกายหนักทีไรเจ็บแล้วก็ปูพื้นนิดนึงว่าเขาเป็นนักกีฬาอะไรมาก่อนครับเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาอะไรเขาเป็นนักข่าวกีฬาแล้วก็ชอบออกกำลังกายเฉยก็คิดดูว่าเขียนให้ Runner's World ก็คือวิ่งชอบวิ่งอยู่แล้วแต่เจ็บเปลี่ยนรองเท้าก็แล้วก็เจ็บไปหาหมอ2คนก็พูดเหมือนกันว่ารูปร่างอย่างคุณสูงขนาดเนี้ยสูงเกินไปใหญ่เกินไปเข่าพังอย่าไปเล่นเลยไม่เหมาะหรอกแกก็เลยมีอยู่วันนึงแกก็เลยไปเอะใจเจอหนังสือเล่มหนึ่งหน้าปกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหน้าปก Runner's World เมื่อสักสายหลายสิบปีก่อนครับเป็นชนเผ่าอินเดียแดงชื่อว่าทาราอุมาร่าฮะอยู่ในเม็กซิโกแล้วบอกว่านี่เป็นชนเผ่านักวิ่งโดยพื้นฐานผมว่าพวกเผ่าต่างๆในอดีตเขาก็น่าจะวิ่งเดินกันเยอะอันนั้นแหละคือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ว่าแล้วเขาก็เลยไปลองติดตามทาราอุมาร่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ
ปรากฏว่ามันเกินกว่านั้นอีกคือทราอุมาร่าเนี่ยเป็นนักวิ่งที่เป็นชนเผ่าที่หลีกหนีผู้คนไม่สูงสิงเออคือพอมีย่านความเจริญมีอะไรเนี่ยเขาจะหลบหนีไปแล้วการที่เขาคุณคริสแมคดูแกลเนี่ยไปตามหาทราอุมาร่าในชายแดนเม็กซิโกเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากเจอด้วยเนี่ยคุณเดินเข้าไปในเขาเนี่ยยังไงก็ไม่เจอเขาหลบเราตลอดใช่ไหมก็สุดท้ายเขาได้เจอมีคนมาช่วยแล้วก็ไปเจอลาอุมาร่าว่าล็อกก็แนะนำว่าคุณน่าจะไปคุยอีกคนหนึ่งคาบายโอบังโกคืออีกเผ่าหนึ่งเปล่าชื่อเป็นชื่อที่เขาเรียกเป็นฉายาที่เขาตั้งถ้าเป็นหนังฝรั่งสมัยก่อน Dances with Wolvesตัวละครเควินคอสเนอร์เนี่ยมีเป็นทหารอเมริกันใช่ป่ะแล้วก็ชาวเผ่าเรียกเขาว่า Dancers with Wolves พอเจอในครั้งแรกเควินคอสเนอร์เต้นอยู่กับอันนี้ก็เหมือนกันปรากฏว่าคาบาโยบังโกนี่ผมอ่านเพราะว่าผมฟังจากอะไรนะฟังจากออเดียโอบุ๊กก่อนนะมันออกเสียงตามในออเดียโอบุ๊กฝรั่งมันอ่านอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นม้าป่าผิวขาวม้าขาวปรากฏว่า The White Horse คาบาโยบังโก White Horse ปรากฏว่าจริงๆแล้วคือเป็นคนอเมริกันคนนึงซึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวทาราอุมาร่าแล้วก็ฮะแล้วคนรายการคนนี้ตอนที่แกเจอประมาณ50กว่าแล้วฮะแกก็ทาราอุมาร่าบอกว่าไปคุยกับคนนี้ดูแกก็เลยเฝ้ารอดูอยู่ในป่าแล้วก็สุดท้ายเจอครับคาบายโอบลังโกจริงๆแล้วปรากฏว่าอู้มันวิ่งเก่งขนาดนี้จริงเล่าข้ามเป็นทาราอุมาร่าเนี่ยเขาคาบายโอบลังโกก็เลยเล่าให้ฟังว่าทาราอุมาร่าเนี่ยวิ่งเก่งยังไงโอ้โหวิ่งแบบ100กิโลอ่ะ100ชิวๆเออวิ่ง3วันก็ได้วิ่งทุกวันวิ่ง3วัน2คืนก็ได้แล้วพอไปลองใช้ชีวิตดูปรากฏว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เด็กๆคือเห็นเด็กๆเนี่ยในชนเผ่าเขาวิ่งกันเนี่ยก็โอ้โหทึ่งอ่ะคือเด็กทุกคนมันวิ่งกันได้หมดเลยทุกคนเกิดมาใช้ชีวิตเหมือนเกิดมาเพื่อวิ่งที่สำคัญเลยคีย์ของหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้เกิดประเด็นสร้างกระแสก็คือแซนเขาแตกแบร์ฟุตก็ไม่ถึงขนาดแบร์ฟุตเป็นรองเท้าแตะรองเท้าสารที่เขาทำเองในชนเผ่าของเขารองเท้าเขาแล้วก็แทบจะเป็นรองเท้าสารคีบอ่ะผมว่าถ้าสมัยใหม่เทียบกับรองเท้าวิ่งก็เป็นรองเท้าวิ่งแบบฟุตเกือบตายอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคาวิโอบลังโกก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะจริงๆก็อยากจะโปรโมทแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณยุค 80s มีคนอเมริกันนี่คือเรื่องจริงนะมีคนอเมริกันเนี่ยจัดวิ่งแข่ง100กิโลเมตรในบริเวณนั้นจำชื่อไม่ได้ชื่อไอแคนยอนจำไม่ได้แล้วแล้วก็เชิญคนมาแข่งทาราอุมาร่าชนะทุกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนอเมริกันที่ทำตัวเป็นผู้จัดการทาราอุมาร่าคอยกีดกันคนอื่นไม่ให้สูงสิงหรือครบด้วยหาคุณประโยชน์นะว่าง่ายๆโดยแรกกันว่าถ้าทาราอุมาร่าชนะเนี่ยจะนำอาหารหรือทำอะไรมาแลกให้แต่ทาราอุมาร่าโอ้โหแต่ไอ้ผู้จัดการนี่นะรถมันคันใหม่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนหลังปรากฏว่ามีคนมีผู้หญิงอเมริกันแกชื่อว่าแอนทราซันมั้งประมาณปี1980โทษประมาณ990กว่าๆประมาณอย่างเงี้ยแกได้รับเชิญให้มาวิ่งปรากฏว่าในหนังสือเขียนค่อนข้างนี้คาบายโอบลังโกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็มาวิ่งผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยพื้นเมืองแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยเป็นนักวิ่งที่เก่งมากก็มาวิ่งปรากฏว่าสุดท้ายสู้ไม่ได้แพ้ทาราอุมาร่าแต่เหตุการณ์นั้นมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในการวิ่งครั้งนั้นและทำให้ทาราอุมาร่าไม่กลับมาวิ่งเลยในอีเวนต์นี้แล้วก็แต่เหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ที่ทำให้คาบายโอบลังโกเนี่ยติดใจแล้วก็มาวิ่งด้วยในที่สุดก็คือวิ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็ตามทาราอุมาร่าเข้ามาอยู่ในเขานี้เลยปรากฏว่าที่คุณคริสแมคดูแกลเนี่ยแกมาครั้งนี้แกก็ติดใจแกก็เลยกลับไปเขียนหนังสือครับกลับไปเขียนหนังสือลงเป็นนิตยสาร Runner's World ผมมีคำถามก่อนครับพี่ว่ารัฐบาลเม็กซิโกเขาชวนเผ่าทาราอุมาร่าไปแข่งโอลิมปิกหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเพราะในหนังสือพูดถึงตรงนี้ด้วยมีแต่ว่าไม่จบการแข่งขันจำไม่ได้ในหนังสือมันไม่จบการแข่งขันแล้วก็ 60s
ยุคซิกซี่เลยซิกซี่เลยเก่าเลยแล้วก็ไม่ชนะเอ๊ะจำไม่ผิดหรือจะไม่ชนะนะแต่ว่าไม่ชนะในแง่แบบไม่ได้ตั้งใจวิ่งให้มันจบอ่ะอ่าฮะสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาวิ่งเพราะเขาเอนจอยการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหนังสือนะในหนังสือนะเสร็จแล้วก็มันไม่มีเพรสเชอร์ไม่มีอะไรเหมือนแบบมาวิ่งแข่งเขาบอกว่าในการเลี้ยงฉลองทาราอุมาร่าเนี่ยเขาฉลองกันเสร็จปุ๊บก็มีการหนึ่งในตอนจบของการเฉลิมฉลองคือวิ่งอาจจะวิ่ง6ชั่วโมงหรือ3วันแล้วแต่อารมณ์คนจัดหรือว่าสมมติความเมากันตอนนั้นสมมติฉลองแบบว่าวันเกิดป่ะวิ่งกันวันเกิดไม่ใช่รู้สึกจะปีนอะไรประมาณนึงอะไรอย่างนั้นวิ่งวิ่งไกลมากวิ่งจนหน้าตกใจอ่ะเสร็จแล้วก็คุณคริสแม็กดูก็กลับมาเขียนลง Runner's World ครับแล้วก็มีคนอ่านก็ค่อนข้างทึ่งแล้วคุณตัวคริสแม็กดูก็เองเนี่ยแกกลับมาถึงแกเขียน Runner's World ทุกแกก็ไปสรรหาคนสอนแกเพราะแกบอกว่าตอนที่แกวิ่งกับคุณคาวิโอบลังโกเนี่ยซึ่งได้รับอิทธิพลการวิ่งมาจากทาราอุมาร่าเนี่ยแกพบว่ามันวิ่งเร็วจังวะแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้เจ็บมากพอกลับมาถึงในอเมริกากลับมาในอเมริกาแล้วก็เจออาจารย์โค้ชหลายคนเนี่ยปรากฏว่าโค้ชหลายคนในสหรัฐอเมริการู้จักทาราอุมาร่าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ติดตามเพราะมันติดหาตัวยากแต่เขาก็สอนคุณคริสให้หัดวิ่งแบบใหม่สุดท้ายก็ภายในเวลา6เดือนมั้งประมาณ6เดือนมั้งหรือ1ปีเนี่ยคริสปรับวิธีการวิ่งใหม่จากแบบไหนเป็นแบบไหนครับตรงนี้เขาลงรายละเอียดไม่ได้เยอะมากเขาไม่ได้ลงรายละเอียดแต่หลักๆคิดว่าเปลี่ยนท่าวิ่งรองเท้าก็ไม่ต้องมามีซัพพอร์ตเยอะมากนักที่สำคัญคือเน้นการวิ่งที่พุ่งไปข้างหน้าคือโน้มตัวไปข้างหน้าไปเยอะกว่าปกติในหนังสือพูดประมาณอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างเขาบอกว่าให้คิดถึงตอนที่เด็กๆวิ่งเด็กเนี่ยตอนนี้หันเริ่มวิ่งใหม่ๆเด็กที่มันวิ่งได้เด็กจะไม่สนใจไปพุ่งไปทั้งตัวเลยอันนี้ให้ทำท่านี้เขาบอกว่าอย่างแรกที่เขาสอนคือเอาเชือกมารัดที่เอวแล้วให้คนนี้วิ่งให้จำไว้นะให้วิ่งประมาณอย่างนี้แล้วคุณคริสเองก็บอกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแกวิ่งไม่ค่อยได้เจ็บเดี๋ยวนู้นมันก็ไม่ค่อยเจ็บละแล้วตอนหลังแกวิ่งเป็นชั่วโมงแกไม่เจ็บเลยฮะแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นเจ็บน้อยลงแต่โค้ชที่สอนแกบอกขอแรกอย่างเดียวพาไปเจอทาราอุมาร่าหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้คือคุณคริสแม็กดูกอลเนี่ยเชิญนักวิ่งที่เป็นอัลตร้ามาราธอนอัลตร้ามาราธอนคือระยะที่เกินมาราธอนอะไรที่เกินมาราธอนนี่บอกคืออัลตร้ามาราธอนเพราะฉะนั้นก็มีก็เชิญตอนในหนังสือเล่มนั้นคือเชิญคุณสกอตต์จูเร็ก Scott Jurek ครับลองไปเสิร์ชชื่อนี้ดูครับก็เป็นอัลตร้ามาราธอนจริงชนะ7สมัยติดต่อกันวิ่ง100กิโลนี่แลนด์32หรือเปล่าครับพี่ในหนังสือมีการพูดนั้นก่อนแลนด์32เสียชื่อนะ เสียชื่อเสียงไว้นะแต่ว่าสกอตต์จูเร็กเนี่ยก็เพิ่งซื้อหนังสือเข้ามานะพออ่านเล่มนี้เสร็จปุ๊บก็ซึ่งสกอตต์จูเร็กเป็นอายุประมาณ40แล้วก็เป็นนักกีฬาตอนจบมหาวิทยาลัยแล้วมั้งตอนสมัยเรียนก็ไม่ใช่นักกีฬาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งไกลเก่งเป็นที่ดูถูกดูแคลนของเพื่อนๆแล้วมีอยู่วันนึงปรากฏว่าถึงได้ติดใจและสามารถที่จะมีอีเวนต์นึงเพื่อนบอกชวนให้ไปช่วยเป็นวิ่งเป็นเพื่อนให้หน่อยเป็นเพเซอร์ให้หน่อยก็เลยไปวิ่งแล้วปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแกวิ่งได้ชนะหลังจากโดยที่แกไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนแล้วแกไปวิ่ง50กิโลแกได้แชมป์หลังจากนั้นมาคือจุดเปลี่ยนแปลงแล้วแกก็สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาแกวิ่งชนะมาตลอดสกอตต์จูเร็กนี่เข้าใจว่าเป็นอัลตร้ามาราธอนที่ดังมากๆของโลกคนหนึ่งนะเสร็จแล้วปุ๊บคาร์บิโอบลังโกบอกว่าเนี่ยฝากบอกคริสดูแม็กดูก็บอกว่าออกไปแล้วเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยแกอยากจัดวิ่งเชิญอัลตร้ามาราธอนที่เก่งๆเนี่ยมาแข่งกับทาราอุมาร่าเพื่อโปรโมทอีเวนต์การแข่งขันแล้วก็หลังจากที่คุณคริสกลับมาแล้วประมาณอาจจะ6เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็เลยสามารถรวบรวมคนก็กลับไปวิ่งได้กว่าจะได้คนแต่ละคนมาก็ไม่ง่ายนะก็ได้ครับได้ไป5 6คนแล้วก็มีคุณสกอตต์จูเร็กสุดท้ายแกมาแล้วสกอตต์จูเร็กที่มาเนี่ยเพราะว่ารู้จักชื่อเสียงทาราอุมาร่ามาก่อนอยากเจอและในหนังสือคือวิ่ง50ไมล์แล้ว50ไมล์ก็ไม่โหดมาก80กิโล80กิโลแล้วก็วิ่งแต่ที่สำคัญคือมันร้อนมากมันใน
เดี๋ยวกันวิ่งวิ่งในสถานที่คืออะไรที่ไหนฮะเป็นเทรลเรนนิ่งเป็นที่บ้านในป่าในเขาถ้าบอกถ้าเป็นสนามฟุตบอลก็คือสนามของทาราอุมาร่าแข่งในสนามทาราอุมาร่าแล้วก็คาวิโอบลังโกเนี่ยหรือคุณไมก้าทรูเนี่ยชื่อจริงก็ชื่อไมก้าทรูเนี่ยแกเป็นคนจัดสนามให้แล้วก็ไฮไลท์ของหนังสือประมาณสัก1ใน3สุดท้ายเนี่ยเป็นการพูดถึงการวิ่งการแข่งขันครั้งนี้ระหว่างทาราอุมารากับบรรดาอัลตร้ามาราธอนเนอร์พี่จะเฉลยไหมครับหรือจะไม่ เขาบอกว่าแล้วก็ในอัลตร้ามาราธอนเนอร์ที่ว่าเนี่ยเขายังไงดีคนที่ไปกับสุดท้ายมันไม่ได้มีแค่สกอตต์จูเร็กเนี่ยปรากฏว่ามีคนเก่งๆหลายๆคนเข้าไปแข่งในนั้นยังไม่ได้ไปตามอ่านว่าประวัติแต่ละคนขนาดไหนนะผมแทรกนิดนึงครับส่วนใหญ่คนที่ไปคนผิวขาวที่ไปเนี่ยเป็นคนอเมริกันหรือมาจากทั่วโลกเป็นคนอเมริกันในอเมริกาคือดูแล้วกันว่าครั้งแรกมันไม่ค่อยมีใครรู้จักเนี่ยฮะสกอตต์จูเร็กเองก็คาร์บิโอบังโกหรือแมคคาทรูส่งอีเมลมาก็แบบไร้สาระคือต้องบอกว่าสกอตต์จูเร็กในระยะเวลานั้นสเตตัสก็ประมาณช่วงพีคของแลนซ์อาร์มสตรองนะนี่แต่ว่าสกอตต์จูเร็กเนี่ยเป็นคนที่ถ้าดูจากหนังสืออะไรเนี่ยไม่โฆษณาตัวเองอยู่เงียบๆไม่สูงสิงใครถ้าเป็นแลนซ์ถ้าคือไม่ได้เขามีสปอนเซอร์ไงพี่ก็เลยแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งแต่เขาไม่นั่นเลยเขาหลบนักวิ่งเสร็จเขากลับบ้านแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าแต่สกอตต์จูเร็กนี่คาแรคเตอร์ออกมาดีมากในหนังสือนะคือแกใครวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะการจะมายืนรอที่เส้นชัยรอถึงคนสุดท้ายเข้าเส้นชัยก็ถึงจะกลับบ้านโอ้โหให้กำลังใจมากสุภาพบุรุษให้กำลังใจทุกคนวิ่งเพราะสนุกอยากให้ทุกคนมาวิ่งไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะชนะที่สำคัญเลยนะไอ้7สมัยที่เขาชนะเนี่ยคุณสกอตต์จูเร็กเนี่ยเป็นมังสวิรัติโอ้เหมือนผมเคยอ่านนะแบบเพิ่งเคยอ่านนะเรื่องประมาณเนี่ยว่าแบบที่วิ่งมาราธอนแล้วแบบพอดูไปดูมาแล้วกันอ้าวคนที่วิ่งชนะเป็นมังสวิรัติมังสวิรัติแล้วก็พลังงานจากไหนทีนี้มีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ชายจำชื่อกันไม่ได้ละแต่ว่าแฟนแกเป็นผู้หญิงเนี่ยก็โคตรน่าทึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนนะแต่วิ่งอึดมากอึดแบบเอ้ยมันจะวิ่งอะไรเก่งขนาดนั้นวะแล้วในหนังสือก็ไปแข่งด้วยแล้วก็ไม่อยากเฉลยตอนจบท้ายก็พอมาถึงการแข่งขันปุ๊บทาราอุมาร่าก็เหมือนกับว่าหุ้ยมีคนมาท้าก็จัดทีมมาแข่งแล้วก็มีทาราอุมาร่าจากชนเผ่าอื่นที่ไม่ใช่ชนเผ่า uh-huh. ที่ใครบังโก้สูงสิงด้วยเนี่ยก็มาแข่งด้วยแล้วก็ในคาแรคเตอร์ที่มาวิ่งเนี่ยสกอตต์จูเร็กแชมป์อัลตร้ามาราธอนเนอร์ผู้ชายกับคู่ผู้หญิงนั่นก็เป็นตัวประหลาดคู่หนึ่งนะที่แบบเด็ก20กว่าแต่ว่าวิ่งได้ดีค่อนข้างอึดค่อนข้างอึดแล้ววิ่งได้ดีตัวคริสแม็กดูก็ที่หลังจากที่ไปฟื้นฟูแล้วก็หัดวิ่งแบบใหม่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองเขาวิ่งได้หรือเปล่าแล้วมีตัวละครอีกคนหนึ่งในหนังสือใช้ชื่อคำว่าแบร์ฟุตเท็ดอันนี้วิ่งแบบเกือบจะตีนเปล่าคือยังใส่รองเท้าอยู่ใส่ได้แบบไวบรัมมากห้านิ้วอ่ะถ้าไปดูรองเท้าไวบรัมห้านิ้วครับลองไปดูก็เขาเป็นสปอนเซอร์คนแรกของไวบรัมด้วยไวบรัมให้สปอนเซอร์เขาเป็นคนแรกเพราะเขาคนนี้ก็เหมือนกันเขาพูดถึงทำนองว่าผ่านจากการใช้รองเท้ามาเยอะมากแต่สุดท้ายพบว่าตีนเปล่าดีที่สุดเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วก็ในหนังสือก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นฮะแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าแข่งแล้วเป็นไงคุณคริสแมคดูแกลเนี่ยเฉลยได้แกเข้าคนสุดท้ายเพราะคนอื่นที่ไปในเก่งหมดเลยในแล้วผมถามระหว่างทางแล้วกันเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้อ่านเอาแค่ระหว่างทางว่าช่วงระหว่างเอากลางๆช่วงวิ่งเนี่ยใครเป็นคนนำทาราอุมาร่าหรือคิวทาราอุมาร่านำตลอดแต่ว่าคำว่านำก็แบบไม่ไกลนะฮะตอนจบนี่ก็ที่จะเรียกได้ว่าไม่โฟโต้ฟินิชแต่ก็คนที่2เห็นคนที่1อ่ะเห็นน่ะแล้วที่สำคัญนี่คาบาโยบลังโกนี่เป็นคนที่วิ่งเก่งมากนะวิ่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันเลยนะในหนังสือเนี่ยแต่ปรากฏว่าวิ่งแค่ครึ่งนึงแล้วหยุดเพราะว่าอยากดูตอนจบไม่ไหวแล้วมันสนุกเหลือเกินคือแบบมันใกล้กันซะจนไม่วิ่งแล้วขอดูไม่แข่งเฮ้ยแล้วก็หนังสือก็ถึงตอนจบก็คือได้ผู้ชนะจับมือกันแฮปปี้มีความสุขหนังสือก็จบแล้วออกวางขายในปี2009ครับ Born to Run เข้าใจว่าขายได้หลายล้านเล่มในโลกนี้แล้วก็ Cabello Blanco กลายเป็นคนดังไปเลยไมก้าทรูกลายเป็นคนที่ดังดังไปเลยอย่างสุดปัจจุบันเขาตามพี่ได้ตามไหมว่าเขายังอยู่ที่นู่นหรือเปล่าไมก้าทรูเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นนักวิ่งกลายเป็นคนนักวิ่งชื่อดังแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆแล้วตัวแกเองก็พยายามโปรโมทไอ้ running อันเนี้ยแล้วหลังจากอีเวนต์นี้เนี่ย The North Face มาขอสปอนเซอร์โอ้โหแกใช้เวลา1นาทีแล้วปฏิเสธใช้เวลา1นาที1นาทีในโทรศัพท์แล้วปฏิเสธไม่เอาเพราะว่าอยากให้คนมาวิ่งเพราะมาวิ่งไม่ใช่มาวิ่งแล้วต้องจ่ายตังค์อันนี้มาอีกแนวนึงคุณไมก้าทรูเนี่ยถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เสียชีวิตในเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้ว2555คาสนามวิ่งแกไปวิ่งอาราธามาราธอนแล้วแกหายไปแล้วก็ทุกคนก็ชิมหายแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแก58แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอเป็นศพหลังจากที่แกหายตัวไปสักวัน2วันแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ชันสูตรศพก็คิดว่าแกหัวใจวายระหว่างที่แกวิ่งตอนอายุ58ปีแล้วหนึ่งในคนที่ถูกส่งไปตามหาเนี่ยก็คุณสกอตจูเร็กไปช่วยตามหาศพก็ผมมาเจอหัวร้อมันเป็นเรื่องเศร้าแต่ผมคิดว่าสมศักดิ์ศรีนะเสียชีวิตแบบสมศักดิ์ศรีมากเลยนะคือคาสนามวิ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่พูดถึงเล่มนี้เนี่ยคิดว่าเลยนะทำให้เกิดกระแส1วิ่งแบบแบร์ฟุตในหนังสือเล่มนี้เนี่ยระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงการวิ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีการพูดถึงทฤษฎีมีการพูดถึงรีเสิร์ชหรือวิจัยเมื่อ 10-20 ปีก่อนว่าจริงๆแล้วมนุษย์พื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยเป็นมาอย่างไรคือเท้าเปล่าเออคือผมว่าอันนี้มันยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะไม่จบอ่ะไม่จบแต่ในหนังสือมีการพูดถึงอันนี้พูดได้เลยก็คือว่าในหนังสือมีการพูดถึงยี่ห้อหนึ่งคือ Nike เนี่ยออกมาชัดเจนเลยบอกว่า Nike ตั้งแต่ออกรองเท้ามาในปี1972ปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อว่าในหนังสือเนี่ยทำให้อาการบาดเจ็บจากการวิ่งในโลกสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแต่พอไนกี้ออกมาก็ต้องบอกว่ายี่ห้ออื่นก็ทำตามๆกันมาด้วย มันไม่ใช่แค่ไนกี้ยี่ห้อเดียวใช่ๆแต่มันเป็นคนที่ทำให้เกิดกระแสอินโนเวทคือมีนวัตกรรมนี้ออกมาปุ๊บมันเกิดว่าทำให้รองเท้ามันแต่ในหนังสือเขาให้เครดิตว่าจริงๆไนกี้ทำออกมา 2-3 รุ่นแรกเนี่ยโอเคแต่หลังจากนั้นมันไม่ใช่ละพอเริ่มมี correction ของเท้าพอบอกเท้าเอียงเท้าอะไรต้องไปหนุนทำ correct ให้มันถูกต้องเนี่ยมันกลายเป็นว่าสรีระของมนุษย์ตรงไหนที่มันนุ่มอยู่แล้วทำให้มันแล้วไปรองรับไม่ให้มันไปรองรับมันอีกอ่ะทำให้มันยิ่งอ่อนแอลงไปหนักเข้าไปอีกซึ่งเขาบอกว่าในหนังสือก็จะมี character อยู่สองสามคนอย่างทาราอุมาร่าก็คือไม่ได้ใช้รองเท้าไอ้พวกอย่างนี้เลยหรือว่าในbarefoot test ก็ไม่ได้ใช้รองเท้าอย่างนี้เลยแต่กลับกันคุณสกอตต์จูเร็กเองแกใช้ brooks ฮะสปอนเซอร์ของแกคือ brooksแล้วก็แต่คุณไมเคิลโทษทีคุณคริสแม็กดูก็เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้รองเท้าที่เป็นคุชชิ่งเยอะๆนะอันนี้คือประเด็นในหนังสือที่พูดถึงว่าแล้วก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็บอกว่ามีก่อนที่เป็นชนเผ่ามนุษย์ใช้ศัพท์ทางชีววิทยาไม่ถูกแต่มีคำหนึ่งคือนีเดอร์แลนดอลเนี่ยซึ่งเป็นชนเผ่ามนุษย์ที่คล้ายๆมนุษย์หน้าตาหรืออะไรคล้ายๆมนุษย์แต่ว่าหายสาบสูญพันธุ์ไปประมาณ 3-4 หมื่นปีที่แล้วคือมีการค้นพบโครงกระดูกตอนแรกก็นึกว่ามนุษย์แต่มันไม่ใช่เนี่ยชนเผ่าเนี้ยทำไมถึงไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็พูดถึงว่ามนุษย์ทำไมถึงอยู่ได้อ๋อมนุษย์มีอะดัพทีฟแล้วก็มนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชนเผ่าที่มีเอนดูแรนซ์สูงมนุษย์เขาบอกว่าที่น่าแปลกใจคือในหนังสือบอกว่าอันนี้ถ้ามีใครมีข้อมูลมากกว่านี้ลองบอกนะครับเขาบอกว่าสัตว์หลายๆตัวอย่างสมมติเสือที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคือเสืออะไรชีต้าแล้วก็มีม้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้วิ่งเร็วจริงแต่ไม่ทนใช่ที่สำคัญที่สุดคือ1หอบคือ1ลมหายใจเพราะฉะนั้นมันจะไปตามลมหายใจเพราะฉะนั้นการคอนซูมออกซิเจนของปอดหรือร่างกายคนเราเนี่ยทำได้ดีกว่าเก่งกว่าเขาบอกว่ามนุษย์เราสามารถที่เอาออกซิเจนแล้วเผาผลาญพลังงานแล้วสามารถที่วิ่งไปข้างหน้าเนี่ยทำให้เราวิ่งได้นานกว่าสัตว์เรานี่รู้มั้ยจริงป่ะนะก็จริงว่ะชีต้าจริงถ้าเทียบว่าอึดนะเพราะว่าชีต้าตามปกติคือมันจะเร่งแบบแค่ไม่ถึง5นาทีแล้วมันจะแบบไม่ไหวแล้วคือแบบสปีดที่บอกว่า120เนี่ยคือแบบสมมติเห็นกระเซลเห็นละมั่งอยู่แล้วแบบสปีดปุ๊บถ้าช่วงนั้นจับไม่ได้ก็คืออาจจะไม่ได้แล้วแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าถ้าเกิดคนจะบอกว่าไงก็ชอบวิ่งนะแต่ถามว่ามันสนุกไหมต้องคนชอบอ่านเนี่ยถ้าเกิดมันแต่งเป็นเรื่องเล่าไม่ได้แต่งเป็นทฤษฎีมากมายนะแต่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เอาในระหว่างทางก็มีการเอานักวิจัยหรือทฤษฎีบางอย่างมาเล่า
หนึ่งในเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เรามันสามารถวิ่งได้ขนาดไหนเขาบอกว่าตอนแข่งขันนิวยอร์กมาราธอนปี2004ฮะเอาสถิติของคนที่วิ่งในปี2004มาดูบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนที่เริ่มวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ตีใช่ว่าตีตั้งแต่เอาที่มันเลจิตเลจิตที่แบบคือสามารถเข้าไปแข่งขันได้คือ19ปีฮะเอาสถิติมาดูบอกว่าส่วนพบว่าคนอายุ19ปีเนี่ยหัดเริ่มวิ่งแล้วปรากฏว่ามันจะสถิติมันจะดีขึ้นแล้วพีคที่27 28ฮะแล้วพอหลังผ่านจุดที่พีค27 28ปุ๊บเนี่ยความเร็วสถิติมันจะลดลงกล้าลองถ่ายดีกว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะกลับไปสมัยตอนอายุ19ปีผมว่าสักอายุเกือบ40นะอีกทีนึง50แล้วอีกทีนึงบ้าพี่จะแก่กว่านั้นอีกเหรอไปอ่านในหนังสือนะครับไปอ่านในหนังสือนะครับ คือถ้าไปดูใน amazon.com เนี่ยหนังสือเรื่อง Born to Run เนี่ยมันจะมีการเอาบทสัมภาษณ์ของคุณคริสแมคดูกัลเนี่ยมาลงอันนี้เป็นคำถามที่คุณคริสถามในหนังสือเนื่องจากคุณคริสเองก็พูดว่าเขาไม่เฉลยแล้วกันเขาอยากพี่อ่านก็เลยให้เกียรติเขาผมก็ไม่เฉลยเหมือนกันแล้วกันแต่ว่ามันดูเซอร์ไพรส์พอสมควรแล้วก็อย่างเนี้ยคุณไมก้าทรูหรือคุณคาบาโยบังโกที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแกวิ่งอึดมากอ่ะอึดอย่างน่ากลัวเลยแล้วปรากฏว่าในหนังสือคุณคาบาโยบังโกเองให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่แกมาวิ่งไป30กว่าประมาณ40ละฮะตอนที่แกมาอยู่กับทาราม่าแก40เนี่ยแกก็ไม่ได้วิ่งได้ขนาดนี้นะแต่พอมาดูชาวเผ่าเขาวิ่งไงแกก็หัดแฟกเตอร์นึงที่หลายๆในหนังสือพูดถึงงานคือการวิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นนะมันก็อึดเออวิ่งขึ้นฝึกสิ่งนึงที่ต้องฝึกคือวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นคือทำไรมันทำให้มันก็ตัวก็โน้มไปข้างหน้าด้วยแล้วมันทำให้กระดูกก้นกบหรือว่ากระดูกก้นของคนเราเนี่ยแข็งแรงพอกระดูกเอ้ยพอทีไม่กระดูกกล้ามเนื้อแข็งก้นเนี่ยแข็งแรงปุ๊บมันจะมีแรงส่งบอกว่าอ๋อมิน่าในหนังสือวิ่งหลายๆเล่มเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันบอกว่าให้ฝึกวิ่งในการวิ่งของเราทั้ง1อาทิตย์เนี่ยให้สลับวิ่งขึ้นเขาไปด้วยเพื่อฝึกกล้ามเนื้อก้อนนี้ซึ่งมันตรงกันในหนังสือนะซึ่งมันก็ในหนังสือก็พูดถึงประมาณอย่างนี้เหมือนกันก็พออ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จก็เลยไปเมื่อคืนนี้ไปร้านหนังสือคิโนก็เจอคุณสกอตต์จูเร็กเขียนเป็นหนังสือออกมาชื่อว่า Eat and Run เพิ่งเปิดไปได้5-6 เล่ม 5-6 หน้าเองเขาก็เกี่ยวกับการกินของเขาแล้วก็ที่มาที่ไปทำไมเขาถึงวิ่งได้ขนาดนี้ดูจากเสียงรีวิวแล้วโอเคน่าสนใจน่าแต่ว่ายอดขายนี่สู้ Born to Run ไม่ได้เลยนะ Born to Run เนี่ยถ้าดูในวิกิพีเดียมีคนบอกว่าจะนำมาทำเป็นหนังด้วยมันเรื่องมันนึกออกใช่ไหม uh-huh. การวิ่งขั้นสุดท้ายแล้วมันพอที่ทำเป็นหนังได้มันมีวิธีการเล่าที่มันน่าสนใจแต่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมว่าน่าจะเป็นลักษณะด็อกคิวเมนทารี่ไม่น่าจะเป็นหนังแบบป๊อปปูล่านะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอันนึงพูดถึงนักวิ่งอีกคนนึงก็คือดีนคาร์นาเซ่ชื่อคุณดีนคาร์นาเซ่เนี่ยอายุตอนนี้น่าจะ50แต่ตอนที่แกประมาณสัก40เนี่ยแกทำสถิติคือวิ่งมาราธอน50มาราธอนใน50วันวิ่งทุกวันแล้ว 2,000 กิโลเออ50วัน 2,000 กิโลที่สำคัญมีด็อกคิวเมนทารีออกมาหลายปีละลองไปหาดูปีนี้ทั้งปีผมจะวิ่งถึง 2,000 หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็มันคงไม่ใช่ทุกคนที่มีความแข็งแรงที่รองรับการวิ่งขนาดนั้นนะแต่ใบด็อกคิวเมนทารียังไม่ได้ดูแต่ว่าดีนคาร์นาเซ่เนี่ยในหนังทั้งในหนังสือในหนังสือจะพูดถึงประมาณนี้คือถ้าเทียบกันมันคนละข้างกับสกอตต์จูเร็กสกอตต์นี่คือไม่ออกสื่อน้อยอ่ะแบบเงียบๆนิ่งๆเนี่ยแต่ดิงคาร์นาเซ่นี่มาร์เก็ตติ้งแมนเต็มตัวแต่แกก็เก่งจริงอ่ะนะแล้วก็เคยฟังให้สัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าแกสปอนเซอร์แกคือ The North Face แกก็พูดถึง North Face แกก็เนียนน่ะเอาพูดตามตรงแกโฆษณาเนียนเหมือนกันน่ะแต่ก็ออกมาในแง่ดีพอสมควรเลยล่ะแต่อีกอย่างหนึ่งของข้อดีของคุณดีนคาร์นาเซ่คือแกหล่อลองไปดูนะครับแกหน้าตาแกดีแล้วล่ะก็แล้วก็ผมก็เข้าใจว่ามันขายได้อะมันแต่แกไม่ได้แกดังขึ้นมาก็เลยมีหนังสือของคุณดีนคาร์นาเซ่ถ้าอ่านจบอาจจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าBorn to Runเนี่ยมันทำให้ผมกลับมาคิดใหม่เรื่องรองเท้าจริงแต่อยากลองนะอยากลองมีคำถามจริงๆผมก็จะซื้อรองเท้าสไตล์แบบฟูจูนะแต่คือพอไปลองแล้วแบบถ้ามันเชื่อเรื่องมันยังไม่ได้อะไออย่างหนึ่งที่ในหนังสือหลายๆเล่มเขาก็คือปกติถ้าไปอ่านในหนังสือฝรั่งทั่วไปเนี่ยมันคือรองเท้าจะใช้ได้ประมาณ400ไมล์400ไมล์ประมาณ650กิโล
แล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมผมว่าไม่ถ้าเกิดว่าจะลองก็ได้คือรองเท้าที่มันเก่าเกินนั้นเนี่ยไม่ต้องทิ้งก็วิ่งมันต่อผมว่าคนละฟีลนะมันไม่หยุดแล้วไงมันแฟลตแล้วไงลองดูตัวซัพพอร์ตมีคนแนะนำนี่เขาเขาบอกว่ามีบางคนที่วิ่งแบบเป็นพันกิโลอ่ะถึงค่อยทิ้งแล้วก็มีการพูดถึงนักวิ่งเก่งๆมีอีมิลพาโตเซกมั้งอีมิลพาโตเซกถ้าผมจำไม่ผิดเป็นนักวิ่งชาวยูเครนหรืออะไรสักอย่างเป็นนักวิ่งโอลิมปิกตั้งแต่ปียุคสงก่อนสงครามโลกประมาณสงครามโลกในหนังสือมีการพูดถึงคนนี้เหมือนกันว่าเป็นนักวิ่งที่น่าสนใจคือแกแต่แกวิ่งน่าทึ่งจริงนะแกวิ่งแกเป็นทหารและแกชอบวิ่งถ้าวิ่งแกมีคนบอกว่าไม่ดีถ้าวิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ด้วยเป็นคนที่ชอบวิ่งแกไปวิ่งโอลิมปิกเนี่ย 5,000 เมตรชนะแกไปวิ่งโอลิมปิก 10,000 เมตรชนะอีเวนต์สุดท้ายมาราธอนไม่เคยวิ่งแต่ก็ว่างชอบวิ่งเอ้ยงั้นวิ่งมาราธอนแล้วกันก็เลยไปวิ่งมาราธอนตำนานเล่าว่าระหว่างที่แกวิ่งเนี่ยแกไปเจอเต็งหนึ่งอยู่ข้างหน้าแกไม่รู้บอกว่าเฮ้ยแกบอกโอ้โหแบบไม่เหนื่อยถามเต็งหนึ่งว่าคนรักเป็นนักวิ่งชาวอังกฤษบอกว่าเฮ้ยคุณนี่เราวิ่งเร็วไปป่ะเนี่ยเต็งหนึ่งด้วยความที่แบบเหมือนจะแกล้งเปล่าเราวิ่งช้าไปอ้าวชิบหายแล้ววิ่งช้าไปเหรอแกวิ่งปื๊ดไปเลยแล้วสุดท้ายแกได้เหรียญทองมาราธอนเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์มั้งที่วิ่งมาราธอนที่วิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้ง 5,000 10,000 และมาราธอนในอีเวนต์ในโอลิมปิกเดียวกันเลยนะถึงทุกวันนี้เข้าใจว่าไม่มีใครทำได้แล้วก็ชื่อเสียงออกมาค่อนข้างดีคือแกหลังจากที่แกกลับไปที่บ้านชนะโอลิมปิกอะไรแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเขาให้เลือกว่าระหว่างทำงานโฆษณาชวนเชื่อคอมมิวนิสต์หรือว่าไปเป็นคนกวาดขยะหรือคนเก็บล้างห้องน้ำแกล้างห้องน้ำแล้วชีวิตแกก็ตกต่ำขนาดนั้นไม่ต้นมาคือแกไม่ได้ออกไปวิ่งอีกเลยในโลกนี้ไม่มีใครรู้เลยแล้วมีนักวิ่งออสเตรเลียคนหนึ่งวิ่งให้ตายยังไงก็ไม่ชนะมาเป็นที่2ไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการวิ่งโอลิมปิกแล้วก็ทางคุณอีมิลเนี่ยแกเชิญคนออสเตรเลียคนนี้บอกมาหาแกที่เมืองประเทศแกเนี่ยแกอยากเจอให้อยากให้กำลังใจอะไรนะประเทศอะไรนะครับถ้าจำไม่ผิดคือยูเครนนะถ้าผมจำผิดขอโทษด้วยแล้วปรากฏว่าก็คนวิ่งออสเตรเลียคนนี้มาแล้วพอนักวิ่งออสเตรเลียคนนี้มาถึงแกบอกให้กำลังใจไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรนี้ก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ก่อนกลับก็ให้ของชิ้นนึงนักวิ่งออสเตรเลียก็บอกโอ้นี่คงเป็นจดหมายลี้ภัยอ่ะก็เก็บไว้อย่างดีไม่กล้าดูพอขึ้นเครื่องบินเปิดมาดูปรากฏว่าเป็นเหรียญทองโอลิมปิกคือแกบอกว่าคุณดีเซอร์ฟที่จะได้เหรียญทองอย่าไปคิดมากโอ้โหแล้วคุณอีมิวนี่ตายไปสัก10ปีแล้วนะจะตายไปแล้วสัก10ปีแล้วก็ตอนที่แกเสียชีวิตประเทศก็คงไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ละเข้าใจว่าก็ได้รับการยกย่องอะไรก็ว่าไปแต่ว่าดูเป็นอีกคนนึงที่แบบจิตใจดีอันนี้มันมีเกร็ดอย่างนี้มากมายในหนังสือครับกิโลที่สูงตอนนี้มันจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจไหมเนี่ยผมเสริมนิดนึงเท่าที่ผมไม่ได้อ่านมันพี่หงแต่คือไปดูแบบว่าหนังสือเกี่ยวกับวิ่งอะไรเงี้ยผมพบอย่างนึงอย่างที่พี่หงพูดถึงเรื่องการวิ่งเท้าเปล่าอะไรเงี้ยหลายๆเล่มจะชีรันนิ่งที่ผมเห็นในปกนะแบดฟุตรันนิ่งเซนรันนิ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบแนะนำประมาณเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งเรื่องรองเท้าแล้วก้าวว่าไงส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองแต่คือผมมีทั้งรองเท้าที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็ค่อนข้างแข็งถามว่าผมชอบไงคือผมยังชอบแบบนิ่มรู้สึกสบายเท้ากว่าแต่คือแข็งของผมเนี่ยก็ยังไม่ใช่แบบฟุตสไตล์นะก็ยังมีแบบว่าซัพพอร์ตแต่คือพอเรารู้ว่าพอมันลงไปที่พื้นเนี่ยมันเด้งกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่ามีอยู่2คนพูดคล้ายกันพี่นิวัฒน์ใช่ไหมผมลองแล้วหลายเรื่องที่แกไปแล้วผมลองแล้วเป็นอย่างนี้คุณก็ไปลองดูถ้ามันเวิร์กก็โอเคถ้ามันไม่เวิร์กคุณก็ไปลองอย่างอื่นเอออีกคนหนึ่งก็นักบินของเราคุณณัฐยาบอกมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งเป็นการขายของอีกแบบนึงมาแต่จะใช่จากจะไม่ใช่ก็ไปลองดูแล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็ได้แล้วก็ไม่รู้แต่ประเด็นในหนังสือเนี่ยที่มันทำให้คาใจคือทาราวาร่าไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรมากมาย
อีกอย่างนึงที่มันทำให้หวนกลับมาเลยมั้ยเคยได้ยินสมัยเราเด็กๆใช่มั้ยที่บอกว่า1กิโลแมวก็คือคนคนบนดอยคนบนดอยเนี่ยเขาเดินเนี่ยเขาสบาย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 คือไอ้คุณคริสแมคดูกัลเนี่ยมันก็เขาแค่ไปเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปทำเรื่องแล้วกลับมาเขียนกายเป็นเรื่องใหญ่บ้านเราเนี่ยชาวเผ่าชาวกะเหรี่ยงชาวอะไรเนี่ยพี่ว่าแกมีเขามีความสามารถอย่างนี้นะแต่ผมกำลังนึกถึงมันถ้ามีใครกลับมาเล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเบสเซอร์ได้เหมือนกันนะผมว่ามีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าถกเถียงกันเรื่องแบร์ฟุตหรือเรื่องทิ้งเท้าปากของคนเผ่าทารามาร่าใช่ไหมคืออย่าลืมว่าเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดไงพี่แล้วเขาเป็นกันแบบว่าเป็นแบบกี่เจเนอเรชันแล้วว่าแล้วเขาก็ถูกฝึกมาเพราะสมมติโครโมโซมดีเอ็นเออาจจะแบบซัพพอร์ตตรงนั้นอยู่แล้วเงี้ยแต่คือกับการเราที่อยู่ในเมืองเงี้ยเราไม่ได้มีตรงนั้นไงแต่ในหนังสือก็ได้มีอย่างคุณแบร์ฟุตเท็ดที่ว่าที่แกเปลี่ยนแล้วแกไม่เจ็บอย่างคริสแมคดูแกก็พูดเป็นในๆว่าเปลี่ยนแต่ก็ไม่เจ็บจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยว่าในส่วนลุมที่เรามาบันทึกรายการเนี่ยผมเคยเห็นน่าจะเป็นต่างชาตินะครับเท้าเปล่าจริงๆเลยนะเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันน่าจะเป็นญี่ปุ่นน่าจะเป็นที่เห็นเป็นคนผิวขาววิ่งแบบเท้าเปล่าแต่ไม่เยอะนะแต่คือวิ่งแบบสเต็ปไม่เร็วนะวิ่งไปเรื่อยๆแต่คือแล้วก็มีแบบที่ใส่พวกแบบฟุตอะพวก5นิ้วพวกอะไรเงี้ยก็พอสมควรพอสมควรส่วนเรา2คนยังซัพพอร์ตรองเท้ายังเด้งๆอยู่แต่ถ้ามีสปอนเซอร์ผมอยากลอง ให้ผมไปซื้อเองผมยังเอาคู่เก่าให้มันพังไปก่อน แต่พูดตามตรงใจก็ยังไม่ถึงอะผมเคยลองอย่างบอกได้ก็คืออย่างตัว Nike Free ไปลองเดินแล้วแบบฟีลลิ่งมันไม่ใช่ที่เราชอบอะเรายังรู้สึกถ้าซื้อมาเพื่อจะวิ่งเนี่ยขอคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนแต่ถามว่าสนใจไหมสนใจเพราะว่าพอฟีลลิ่งมันจะต่างกับรองเท้าพวกธรรมดาแต่แบบพอหยิบไปเฮ้ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นอีกแบบนึงเลยแต่คือลองเดินแล้วตอนคือตอนนั้นพอเริ่มวิ่งใหม่ๆเราอยากได้รองเท้าที่ซัพพอร์ตเท้ากับเข่าเราด้วยก็เลยขอนิ่มก่อนขอซัพพอร์ตตรงนี้ก่อนครับก็แต่ว่าในหนังสือถ้าคือตัดประเด็นเรื่องของรองเท้าไปนะมันก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือมนุษย์เรามันวิ่งเป็น100กิโลได้เหรออู้คุณสกอตต์จูเร็กเนี่ยล่าสุดดูตามตำนานทุกอย่างผมว่าตั้งแต่คำว่ามีมาราธอนนะพี่มันก็คือคนส่งสารวิ่งข้ามเหมือนข้ามจังหวัดอ่ะส่งสารมาราธอนถูกไหมฮะแล้ววิ่งกลับมาอย่างเงี้ยก็วิ่งได้คือคุณสกอตต์จูเร็กเนี่ยล่าสุดไปทำสถิติโลกมั้ง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็วิ่งได้167ไมล์167ไมล์หรือกิโลคนละเรื่องเลยนะแต่ประมาณอย่างเงี้ยคือแบบมันน่าจะไมล์นะถ้า160มันจะวิ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีเพื่อนไปเดี๋ยวจะมีกิโลที่ศูนย์รอนึงเพื่อนไปวิ่ง50กิโลมาไปวิ่งกับชนเผ่าอ่ะครับพี่ไม่ใช่ไปวิ่ง The North Face 100นี่แหละเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่แหละจริงๆถ้าเรารู้จักต้องคือก็ไม่ได้รู้จัก The North Face ใครสักคนนะถ้าเกิดเจอใครที่วิ่งชนะวิ่ง100กิโลมาเนี่ยอยากรู้ว่าฝึกยังไงรู้สึกจะคนไทยด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นคนไทยนะ100กิโลเนี่ยโอ้โหพี่ตอนนี้37นาทีแล้วครับพี่เฮ้ยใช้ได้นะรวมอินโทรก็40นาทีถือว่าประสบความสำเร็จในการบันทึกรายการ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10 โมงก็แดดออกเริ่มออกฝนหยุดตกแล้วครับตอนนี้เราหมดเท่านี้หรือจะยังไงหมดเท่านี้ดีกว่าหมดเท่านี้ดีกว่าหมดเท่านี้ดีกว่ามีอะไรจะเล่าไหมไม่ไปต่อตอนหน้าพูดถึงเรื่องเบสิกการเตรียมตัววิ่งดีไหมพี่ไม่แน่ใจเราจะพูดได้ขนาดไหนหลงว่าก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่มีสต็อกในใจหลายตอนนะเรื่องตอนวิ่งเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยอะสมมติชอบไม่ชอบยังไงมากดให้ความเห็นได้ใน facebook.com/shankupodcast นะครับหรือใน YouTube เนี่ยก็ไปเอาเหอะลิงก์ใน YouTube ตาม channel ที่แต่ว่าช่วยกดคอมเมนต์หรือจะกดไลค์หรือกดไลค์ให้หน่อยครับมันได้ดูมีฟีดแบคไม่อย่างนั้นมันนึกไม่ออกว่ามันใช่ไม่ใช่ดีไม่ดียังไงครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับก็อันแรกต้องวิ่งอาชีพตอนที่แล้วต้องวิ่ง2คือวิ่งลดน้ำหนักครับ3แรงบันดาลใจเออวิ่งเท้าเปล่าหรือว่าแบบแนวคิดการวิ่งอีกแบบนึงก็ลองฟีดแบ็กกลับมาดูเดี๋ยวเราจะมีตอนกิ๊กๆบ้างเหมือนกันเทคโนโลยีในการวิ่งไม่ใช่
เทคโนโลยีที่ใช้ระหว่างวิ่งครับหูฟังก็เดี๋ยวพูดถึงตอนหน้าก็ได้พี่ว่าแบบเต็มตัววิ่งโอเคครับสำหรับตอนนี้คงมีติดต่อก้างได้ twitter.com/kanggang นะครับหรือไปสยามพอด .com นั่นแหละครับหรือมาที่ผม twitter.com/changkui นะครับแล้วสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้แล้วเจอกันตอนหน้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ